เป้าหมายจริงๆของตัวสงครามตัวเนี้ก็คือเป็นการทําการต่อสู้กันแย่งชิงโดยมีวัตถุประสงค์จริงๆคืออะไรครับมารต้องการทําลายแผนการของพระเจ้าค,คือมารเนี่ยสู้พระเจ้าไม่ได้แต่มารรู้ว่าพระเจ้านี่รักมนุษย์มากเพราะฉะนั้นมารจะต้องขโมยมนุษย์ไปจากพระเจ้าเนี่ยให้มากที่สุดสวัสดีครับ พบกับผมพีทมงคลกับรายการใจสมานทอลรายการทอลสบายๆแต่มีสาระที่ทําให้คุณค้นพบและเจริญในเพชรที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเรามาถึงอีพีที่5้าิบแล้วนะครับซึ่งเป็นอีพีที่มีความน่าสนใจก็คือเราจะวันนี้จะพูดในเรื่องของสงครามไฟวิญญาณพี่น้องครับเราคงได้ยินคําว่าเรากำลังอยู่ในสงครามไฟวิญญาณนะครับแล้วก็ถ้าเป็นคริสเตียนนะครับเราคงจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่มากก็น,น้อยนะครับและหลายคนก็สงสัยว่าเรื่อง สงครามไฟวิญญาณเนี่ยจริงๆมันเกี่ยวข้องกับชั้นด้วยหรือเปล่านะครับแล้วมันเกี่ยวข้องยังไงนะครับมันเป็นเรื่องสงครามอะไรกันแน่นะครับวันนี้ผู้ที่จะมาไขความกระจจางคือท่านศาสนาจารย์บรรลักดิ์กมลมาเตกุลสิทธยาพิบาลอวุโสของฤิษจักรใจสมานครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับกับขอบคุณพระคุณที่อาจารย์ให้เกียรติมาในรายการอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของโฝ่ายวิญญาณคนไทยก็มักจะมีมีความเชื่อ อยากถามอาจารย์ว่าโลกฝ่ายวิญญาณกับโลกสังคมมนุษย์โลกฝ่ายกายภาพเนี่ยจริงๆแล้วทั้ง3โลกเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงอาจารย์คือมันมีความสัมพันธ์กันถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ปฐมกาลนะการทรงสร้างคือผู้สร้างเนี่ยคือพระเจ้าเป็นวิญญาณนะแล้วก็พระองค์ก็ทรงสร้างทั้งมนุษย์แล้วก็ทั้งทูตสวรรค์มีทูตสวรรค์ด้วยนะแล้วก็ต่อมาตามพระคัมภีร์คือทูตสวรรค์จํานวนหนึ่ง ซึ่งนําโดยมารซาตานหรือว่าลูซิเฟอร์มันก็กบฏต่อพระเจ้าครับก็ไปอยู่อีกฝ่ายหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาและสิ่งต่างๆขึ้นมาในโลกนี้พระเจ้าสร้างโลกให้เป็นที่อยู่ของมนุษย์ครนะแล้วก็มนุษย์แต่แรกที่พระเจ้าสร้างนี่ก็ก็อยู่ฝ่ายพระเจ้าคนะบริสุทธิ์ไม่มีบาปต่างๆแต่มารเนี่ยซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้าก่อนจะสร้างมนุษย์เนี่ยมีมารอยู่แล้ว ่รพระเจ้าสร้างมามันก็มาลอ,อกลวงมนุษย์แล้วเอามนุษย์ไปอยู่ใต้อิทธิพลของมันอ๋อครับผมนะแล้วมนุษย์ก็แพร่พันธุ์กระจายไปในอิทธิพลของมันก็แผ่ไปด้วยนะครับ,รบมันก็เลยเกิดก็เรียกอะไรนะสงครามฝ่ยายวิญญาณโดยมีมนุษย์เนี่ยเป็นเป็น,ปนคือคือพระเจ้าเนี่ยให้มนุษย์มีม,มีอำนาจในการปกครองโลกนี้ครับใช่ไหมพระเจ้าตรัสว่า,าจงครอบครอง ทุกสิก่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงสร้างใช่ครับทีน,นีเ้เมื่อเมื่อมารเข้ามามีอิทธิพลเหนือมนุษย์เนี่ยามารก็ทํางานผ่านมนุษย์แล้วก็แผ่อิทธิพลครบอบงําโลกนี้นะแล้วก็สงครขามฝ่ายวิญญาณเกิดขึ้นคือว่าพระเจ้าเนี่ยต้องการนํามนุษย์กลับมาบกลับมาสู่สถานะเดิมท,ที่ที่รู้จักพระเจ้าและอยู่ฝ่ายพระเจ้าครับผมมันก็เลยการเกิดการต่อสู้แย่งชิงแย่งชิงแย่งชิงมนุษย์ อ๋อยังสิ่งจิตวิญญาณมนุษย์ใช่ระหว่างฝ่ายพระเจ้ากับฝ่ายมารซึ่งพระเยซูมามารมาลักฆ่าและทำลายคือมันมาขโมยแล้วพระเจ้าต้องการเอาคืนเรียกว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างสองอาณาจักรอาณาจักรความมืดที่ทาโดยมารสาตาและสมุนของมารกับอาณาจักรแห่งความสว่างก็คือพระเจ้าแล้วก็ทูตสวรรค์นะครับมนุษย์ทนี่อยู่เรียกว่าอยู่ตรงกลางได้ไหมครับจัดได้เลยครับมนุษย์อยู่ตรงกลาง แต่ว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ทุกวันนี้ไม่ได้อยู่ตรงกลางแล้วแล้วอยู่ตรงไหนครับเาก็ <c oughs> อยู่ฝ่ายอำนาจของความมืดเพราะว่ามานี่มันทํางานมายาวนานมาก <c oughs> และมันก็สร้างระบบในการปกคลุมล่อลวงมนุษย์เพราะฉะนั้นมนุษย์ส่วนใหญ่ก็จะถูกในถูกล่อลวงและถูกครอบงําทางความคิดทางค่านิยมอิทธิพลต่างๆเนี่ยไปทางนั้นเป็นหมด เป็นแบบนั้นจริงๆเราอาจจะไม่ได้ตระหนัก,กว่าจริงๆเราอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณเราอยู่ในสมอลและภูมิเรียบร้อยแล้วใช่ครับเราไม่ตระหนักฮะส่วนใหญ่ไม่ตระหนักและที่สําคัญคือหลายท่านก็ไม่ตระหนักว่าเราอยู่ภายใต้การปกครองของอนาจัรความมืดพิมัซสตานอยู่ครับถูกต้องใช่ไหมครับคือคือถ้าตามพระบีเนี่ยมนุษย์จริงๆเนี่ยมนุษย์เนี่ยจะดําลงเป็นอิสระเหมือนผมเรียกว่ามนุษย์จะไม่สามารถเป็นสวิตเซอร์แลนด์ฝ่ายวิญญาณได้หมายถึงว่าพระเจ้าก็ไม่เอา มารก็ไม่เอาฉันจะอยู่เงี้ยอยู่ของฉันอย่างเดียวอย่างอยู่ของฉันอย่างเดียวมนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาให้มีอํานาจเหนือเหนือโลกของฝ่ายวิญญาณมนุษย์ถูกสร้างให้อยู่ใต้อํานาจของโลกฝ่ายวิญญาณแต่ว่าจะอยู่ใต้ใครนนครับอยู่ใต้พระเจ้าหรืออยู่ใต้มาเพราะฉะนั้นเป้าหมายจริงๆของตัวสงครามตัวนี้ก็คือเป็นการทําการต่อสู้กันแย่งชิงโดยมีวัตถุประสงค์จริงๆคืออะไรครับคืออย่างนี้ ามารต้องการทำลายแผนการของพระเจ้าครับคือมารเนี่ยสู้พระเจ้าไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าสร้างมารไงอำนาจของพระเจ้าในสูงสุดเพระเาะฉะนั้นแต่มารรู้ว่าพระเจ้านี่รักมนุษย์มากสร้างมนุษย์ตามฉายาของพระเจ้าเพราะฉะนั้นมารจะต้องขโมยมนุษย์ออกไปจากพระเจ้าเนี่ยให้มากที่สุดที่จะทำได้เท <Burger. S 2> ่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็มารรู้ด้วยว่าบั้นปลายของมันเนี่ยคือบึงไฟครับ เพราะฉะนั้นมันจะต้องล่อลวงมนุษย์ยให้ลงไปอยู่กับมันให้มากที่สุดที่ากเท่าที่เป็นไปได้โอ้โหนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นี่คือเป้าหมายนี่คือเป้าหมายนะครับทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วถามว่าสถานการณ์อะไรในชีวิตของเราเนี่ยทำให้เราอาจจะตระหนกักหรือฉุกคิดขึ้นว่าจริงๆเนี่ยฉันกําลังอยู่ในสงครามไฟไหม้อาจารย์พอจะยกตัวอย่างให้เห็นได้ไหมครับคือคือเอ่อก็อย่างที่เราเห็นโดยเฉพาะในประเทศไทยรนะเราจะเห็นเรื่องของวิญญ,ญาณ การถูกผีบวรบกวนวิญญาณชั่วต่างๆออกมาหรือ,อาการบวงสวงต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็จริงๆแล้วคนไทยเชื่อเรื่องผีมากกว่าเรื่องพระเอกนะเพราะว่าอยู่กับผีเนี่ยามายาวนานมากนะกราบไหว้ผมีมีมีบวงสวงมีพิธีกรรมต่างๆใช่ครับมายาวนานมากตั้งแต่บรรพบุรุษจริงๆประเทศไทยก่อนพุทธศาสนาเข้ามาเนี่ยคนไทยก็ถือผีแล้วครับ อั้งผีบรรพบุรุษผีป่าผีฟ้าอ,อะไรต่อไม่อะไรเนี่ยผีต้นไม้ผีเยอะแยะไปหมดนะครับครับอันนี้ก็เรียกว่าตัวเราก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องของฝ่ายวิญญาณโดยโดยที่อาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามคือคือเราต้องเข้าใจว่ามนุษย์จริงๆเนี่ยเป็นวิญญาณครับตัวเราเนี่ยเป็นวิญญาณแต่ว่าอยู่ในร่างร่างนี้เขาเรียกว่าเรือนดินค,ค,คือเป็นที่อยู่ของวิญญ,ญาณของเราชั่วคราวครับฮนะเพราะฉะนั้น เมื่อวิญ,ญญาณออกจากร่างนี่ร่างนี้ก็จะหมดชีวิตแล้วก็เปื่อยเ<ป>ยน่าเปื่อยเน่าไปครับตรงนี้ทีนี้บางครั้งเนี่ยเวลาเราเจอปัญหาบางทีเราก็มักจะคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่สร้างปัญหาให้เราเนี่ยเป็นคนที่เป็นต้นเหตุครับทีนี้ถ้าเราคเคลียเราตระหนักว่าเราอยู่ในสงครามฝ่ายวิญ,ญญาณเนี่ยเราควรจะมีโลกทัศน์ที่เปลี่ยนไปยังไงจังที่จะไม่ตระหนักว่าไม่ใช่คนคนนี้ที่สร้างปัญหาให้เรา ก็เราก็ต้องพยายามาตั้งสติให้ดีครับแล้วก็จําในพระคำบอกว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดรเราไม่ได้ต่อสู้กับมนุษย์แต่เราต่อสู้กับวิญญาณที่อยู่เบื้องหลังในย่านาการทีนี้มันเป็นอย่างนี้คือว่ากลยุทธ์ของมารเนี่ยมันเป็นขโมยไงม,มันจะพยายามทํางานแบบเงียบๆย,ยิ่งเราไม่รู้ตัวเนี่ยมันยิ่งชอบเลยเพราะว่ามารมีนิสัยขโมยไง เราจะไม่เจอว่าขโมยเขียนจดหมายไปถึงเจ้าของบ้านว่าวันนี้ตีสามจะมาปล้นนะเพราะฉะนั้นออขอแจ้งให้ทราบลงหน้าไม่ใชมันจะเอาเวลาเผลอเนี่ยแล้วมันจะทํางานแบบเจ้าของไม่รู้เราไม่รู้ตัวแล้วมันก็ทํางานของมันได้เรื่องนี้มันมีความสําคัญยังไงกับชีวิตริสเตียนของเราครับในเรื่องของการที่เราตระหนักว่าเราเองนั้นอยู่ในสงครามเราต้องทําตัวยังไงจันคือผมคิดว่า เราต้องไม่หลงกลของมานรนะฮะแต่กลยุทธ์หลักของมารเนี่ยคือการล่อลวงการโกหกหลอกลวงนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องเขาเรียกว่าศึกษาในความจริงที่พระเจ้าบอกเราเนี่ยให้ดีับนะแล้วแล้วก็ความความรู้ความเข้าใจในความจริงที่พระเจ้าบอกเราเนี่ยจะช่วยให้เราแยกแยะออกและทําให้เราเนี่ยมีสติและรู้ว่าเออนอันี้ไม่ใช่อันนี้ไม่นน<ช>ไมถูกต้อง อันนี้เป็นการโกหกเป็นการหลอกลวงเราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อขามการเข้าใจพระชนะการศึกษาพระชนะอันนี้เป็นเรื่องที่เพราะว่าพระเยซูตรัสว่าความจริงจะทําให้ท่านเป็นไทยครับจากการล่อลวงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับทีนี้บางคนบอกว่าไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เราขออยู่ของเราเราสามารถที่จะหลีกหนีจากสงครามายวัญญาณได้ไหมครับก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ มาเนี่ยมันมีความตั้งใจแน่วแน่และไม่เคยกลับใจเลยไม่เคยเปลี่ยนใจเลยว่ามันจะต้องรักฆ่าและทำลายครับให้มากที่สุดที่จะมากได้และคนเชื่อพระเจ้าตกเป็นเป้าที่มานจะต้องจัดการเต็มที่เลยเพราะว่า,เ,าเคยอยู่ใต้อำนาจของมันแล้วก็ออกไปมันก็ ต้องดึงกลับเข้ามาเหมือนเป็นกบฏแล้วก็มืจนกใช่ไหมครับก็ต้องเอาจัดการเอาเข้าแล้วก็คริสเตียนนี่เป็นตัวอันตรายชอบไปชวนคนมาเชื่อพระเจ้า้ทำให้คนเนี่ยหลุดไปจากอํานาจของมันมันก็โกรธแค้นมันต้องเล่นงานก็ต้องเล่นงานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูอีพีต่อไปนะครับอาจารย์เราจะมีโอกาสได้คุยมากขึ้นเรื่องว่า ในฐานะคริสเตียนเนี่ยเมื่อเราถนักว่ามันมีศัตรูอยู่รอบด้านเนี่ยเราจะจัดการและรับมือยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากสาหรับเรื่องของความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสงครามไฟวิญญาณนะครับขอบพระคุณครับพี่น้องครับวันนี้เป็นเพียง EP เริ่มต้นในซีรีส์ใหม่นะครับก็คือซีรีส์ของสงคราม่ายวิญญาณ Spiritual Warfare นะครับติดตามตอนต่อไปนะครับอย่าพลาดเลยแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับหลายๆคนที่ ท่านห่วงใหญ่นะครับแล้วเราต้องตระหนักว่าเราเองนั้นไม่ได้ปลอดภัยจากศัตรู EP หน้าไปติดตามดูด้วยกันว่าศัตรูของเรานั้นมีอะไรบ้างวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ